โดยงานนี้นะคะภูเก็ต FC ก็ได้มีการเปิดตัวโค้ชคนใหม่กับโค้ชตู่ค่ะพนิพลเกิดแย้มนะคะซึ่งจะมาเป็นกุนซือใหม่พร้อมลุยศึกยามาฮ่าลีก1ฤดูกาลหน้าค่ะโดยทางด้านของทีมภูเก็ต FC นะคะซึ่งนำโดยประธานสโมสรค่ะคุณประมุขอัจฉริยะฉายนะคะได้มีการจัดการแถลงข่าวเปิดตัวคุณจักรภพสู้งานค่ะรวมแล้วก็รวมถึงนะคะคุณพนิพลเกิดแย้มหรือว่าโค้ชตู่นั่นเองที่จะมานั่งตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะคะแน่นอนว่าเตรียมตัวลงแข่งขันกับไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้า2013ค่ะซึ่งทางด้านของคุณประมุขอัจฉริยะฉายนะครับประธานสโมสรภูเก็ต FC ก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาเพื่อตกลงสัญญานะครับในการคุมทีมของทางโค้ชตู่พนิพลเกิดแย้มนะครับว่าหลังจากที่ได้หาโค้ชมานานครับหลายคนก็ติดต่อเข้ามานะครับพิจารณาดูแล้วก็อยากได้นะครับคนที่มีฝีมือรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็มีความสามารถนะครับซึ่งผลงานที่เห็นกันชัดเจนของโค้ชตู่นะครับก็คือการคุมทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยนะครับในการที่จะดึงโค้ชคนใหม่นะของภูเก็ต FC ซึ่งปีหน้าเนี่ยก็ตั้งเป้านะครับแล้วก็หวังไว้มากว่าจะเลื่อนชั้นนะครับแล้วก็จากฝีมือของโค้ชตู่ก็น่าจะทำผลงานออกมาได้น่าพอใจครับผลงานที่ผ่านมานะคะของโค้ชตู่นะคะมีการทั้งคุมทีม TTM ในไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก่อนที่จะมาเป็น Head Coach ให้กับมอเกษตรศาสตร์นะคะพาทีมเป็นแชมป์ในโซนกทม.อีกด้วยนะใน AS League ปี2011นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะผลงานของโค้ชตู่ก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะเขาพาทีมไปรั้งอันดับ10ของตารางไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะคะแล้วก็ยังคว้ารองแชมป์ฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับปี2012ค่ะก่อนที่จะเข้ามารับงานหัวหน้าผู้ฝึกคนใหม่ให้กับสโมสรภูเก็ต FC ของเรานี่เองค่ะครับมาถึงก็เร่งทำงานเลยนะครับโค้ชตู่ก็บอกว่าวันนี้ครับวันที่26เนี่ยนะครับก็มีการเรียกนักเตะนะครับของสโมสรแล้วก็นักเตะที่จะมาร่วมคัดเลือกตัวฝึกซ้อมกับทีมโดยต้องเริ่มให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อจะเห็นได้ว่านักเตะแต่ละรายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ใครบ้างที่สามารถที่จะร่วมเล่นในฤดูกาลหน้าได้บ้างนะครับ